พร้อมแล้วเนาะพร้อมที่จะฟังแล้วเนาะเอาพร้อมกับเข้าที่เข้าที่ภาวนาฟังไปด้วยปฏิบัติไปด้วยภาวนาไปด้วยเอา ขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยขอนอบน้อมในองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ได้ตรัสรู้ได้โดยชอบโดยพระองค์เองปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคระมุตตมันตีวันนี้พวกเราได้มารวมกันให้เกิดเป็นวันดีวันมงคลวันอันประเสริฐสูงสุดของพวกเรามีหลวงพ่ออุทัยของพวกเราปารภกับวันคล้ายวันเกิดของท่าน ซึ่งเราทั้งพระและคารวาสมีท่านสุรเกียรติเป็นประธานในงานจัดงานคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อวันนี้นั่นแหละพวกเราได้ตั้งใจกันมาจัดงานถวายบูชาคุณของหลวงพ่ออุทัยของพวกเราซึ่งได้อายุครบ70กว่าปี76หรือ77ประมาณนั่นแหละเนาะ76เนาะ ล่ะซึ่งท่านก็ได้มีชีวิตความเกิดมาจนได้เข้ามาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสี่พวกเราได้เคารพบูชากราบไหว้เลื่อมใสในจริยวัตรข้อปฏิบัติขององค์ท่านทั้งการเป็นตัวอย่างในการประพฤติปฏิบัติแล้วก็นำธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ยินได้ฟังและธรรมะที่เกิดจากการรู้เห็นในการปฏิบัติของท่านเองนำมาสอนพวกเราฉะนั้นบรรดาลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์ก็ล้วนแล้วแต่นำธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสอนพวกเราทั้งนั้นก็เพราะธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้วางเอาไว้พระองค์พระพุทธองค์ได้มีพระเมตตาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะเห็นว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายมีมนุษย์เป็นต้นตกอยู่ใต้อำนาจของความทุกข์มีความทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกคนแล้วก็ตกอยู่ใต้อำนาจของความหลงความไม่รู้ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงวางธรรมะเอาไว้ให้พวกเราได้ศึกษาหรือได้ประพฤติปฏิบัติตามเพื่อจะได้รู้
แล้วก็ได้พ้นทุกข์เพราะพระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้พ้นไปแล้วจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงฉะนั้นความมีเมตตาพระเมตตากรุณาของพระองค์จึงวางธรรมะเอาไว้ให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติตามนั่นแหละ เมื่อความเมตตาของพระองค์มีพระพุทธองค์มีต่อเราพุทธบริษัททั้งหลายขนาดนี้แล้วเราผู้เป็นพระพุทธบริษัทควรจะประพฤติปฏิบัติให้มันสมกับความเมตตาของพระพุทธองค์นั่นแหละพุทธองค์เห็นว่าพวกเราตกอยู่ใต้อำนาจของทุกข์ตกอยู่ในความทุกข์ทุกคนคือของจริงอันประเสริฐที่มีอยู่กับทุกคนทุกคนนี่แหละธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้วางเอาไว้ไม่ได้สอนนอกเหนือไปจากสิ่งที่มันไม่มีอยู่ในตัวของคนแต่ละคนสอนที่สิ่งที่มันมีอยู่นี้มีอยู่กับทุกคนทุกคนนี่แหละฉะนั้นทุกข์ก็มีอยู่กับทุกคนเหตุให้เกิดทุกข์ก็มีอยู่ในนี้ธรรมเป็นเครื่องดับทุกข์ก็มีอยู่ในนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมเป็นเครื่องดับทุกข์ก็บุคคลคนนั้นแหละที่จะปฏิบัติให้ทำให้ถึงธรรมเป็นเครื่องดับทุกข์อยู่ที่ผู้ปฏิบัติที่นี่ครูบาอาจารย์ได้นำธรรมะอุบายแต่ละอย่างแต่ละอย่างมาสอนพวกเราก็ล้วนแล้วแต่เป็นอุบายเพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในจะปฏิบัติตามธรรมะในข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมเป็นเครื่องดับทุกข์นี้ให้สำเร็จข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมเป็นเครื่องดับทุกข์นี้ก็คือมรรคปฏิปทาเพราะว่าโดยย่อก็มีศีลสมาธิปัญญาว่าโดยพิสดารก็คือมีมรรคมีองค์แปดขึ้นต้นก็สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบฉะนั้นข้อที่แรกสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบฉะนั้นเราพุทธบริษัททุกคนทุกคนควรมาปรับปรุงความเห็นของพวกเราให้มันชอบถ้าเราปรับปรุงความเห็นของเราให้ชอบนี่แหละจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเห็นยังไงจึงจะว่าเห็นชอบเห็นตามความเป็นจริงที่มันมีอยู่ในนี้จึงชื่อว่าเห็นชอบความจริงคนเราก็ไม่มีอะไรมากก็เหมือนอย่างหลวงปู่บุญมาท่านเทศไปบรรยายไปให้พวกเราฟังนั่นแหละไม่มีอะไรอยู่ในนี้ก็มีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหรือว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมก็แล้วจะว่ากันอันเดียวกันนั่นแหละแล้วธรรมะที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วางเอาไว้มี 84,000 พระธรรมขันธ์อันนี้ก็เรียกว่ามากถ้าย่นเข้ามาให้น้อยมันก็น้อยนิดเดียวเหมือนอย่างครูบาอาจารย์ท่านอธิบายไปแล้วนั่นแหละไม่มากมี2อย่างเท่านั้นแหละมีรูปธรรมนามธรรมรูปก็คือส่วนของร่างกายนามก็คือใจนี่แหละอันนี้เป็นธรรมรูปธรรมนามธรรมเป็นส่วนของธรรมแต่แยกออกไปมันก็มากเหมือนกันกับร่างกายของเรานี่ถ้าพ
พูดให้ย่อๆก็เรียกว่าร่างกายถ้าแยกออกไปก็มีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟถ้าพูดถ้าดูตามอาการก็มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็มากขึ้นไปอีกรวมแล้วก็คือร่างกายอันธรรมะนี่ก็เหมือนกันแยกเป็นแขนงออกไปหลายอย่างหลายอันจิตใจอาการของรูปมีอะไรบ้างอาการของธรรมอาการของจิตมีอะไรบ้างทีนี้ถ้าผู้เรียนศึกษาพระอภิธรรมก็คงจะรู้ว่าจิตมีเท่านั้นดวงมีเท่านี้ดวงที่จริงก็จิตอันเดียวนี่แหละคือแยกออกเป็นอาการของจิตจิตคิดไปอย่างนั้นคิดไปอย่างนี้ก็รวมนั่นแหละเรามาศึกษาธรรมถ้าอันนั้นเรียกว่าการศึกษาทีนี้เมื่อมาปฏิบัติทีนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์มีหลวงปู่มั่นเป็นอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนาฝ่ายกรรมฐานก็ไม่ได้ให้เรียนมากเหมือนอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์บรรดาลหลวงตามหาบัวของพวกเราเข้าไปศึกษาหลวงปู่มั่นครั้งแรกหลวงปู่มันไปมอบกายถวายตัวเป็นศิษย์ของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านบอกพ่อแม่ครูอาจารย์มหาบัวว่าท่านมหาทั้งมหานั้นเอาไว้ตู้ไว้คัมภีร์ก่อนนะความรู้ทั้งหลายทั้งปวงเอาไว้เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอามาใช้ถ้าอยากปฏิบัติจริงๆหลวงปู่มันให้ย่นในข้อปฏิบัตินั้นไม่จำเป็นต้องไปศึกษามากให้มันรู้มากท่านให้บริกรรมพุทโธ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 ฉะนั้นเอาฉะนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาของพวกเราได้นำอุบายอันนั้นแหละมาประพฤติปฏิบัติตั้งใจทำความเพียรตั้งใจบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธอยู่นั่นจนได้สำเร็จจนหลวงตาได้มาประกาศให้พวกเราได้ทราบว่าท่านได้ทำลายมันแล้วอวิชชาตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้ไม่ได้เอาธรรมะมากไม่ได้เอาธรรมะจน 84,000 พระธรรมขันธ์เรามาปราบกิเลสเอาแค่พุทโธพุทโธพุทโธนี่แหละมาปราบกิเลสนั่นแหละฉะนั้นวันนี้พวกเราได้พร้อมใจกันมาปฏิบัติบูชาเพื่อบูชาถวายคุณของตริยานอุทัยที่พวกเราเคารพเลื่อมใสในท่านเราจงมาปฏิบัติให้มันได้บุญได้กุศลให้จิตเข้าสู่ความสงบเพื่อจะถวายความสำเร็จอันนี้บูชาแก่ท่านให้ได้นั่นแหละมันไม่ยากหรอกข้อสำคัญให้เรามีสติให้เรามีสติฝึกใจของเราให้มีสติคำว่าให้เรามีสตินี่ก็คือใจนั่นแหละให้ใจมีสติให้ใจมีสมาธิให้ใจมีปัญญาถ้ามันยังไม่มีเราก็พยายามให้มันอยู่กับพุทโธ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 นั่นไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นเรื่องทั้งหลายทั้งปวงวางเข้ามาให้เหลือความคิดอันเดียวหรือว่าสองอันพุทธกับโธนั้นไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องไปสนใจเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์อุทัยท่านว่า
พุทโธ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 ก็ไปติถีเลยคิดตั้งแต่พุทโธนั่นแหละนั่นแหละไม่ต้องไปสนใจลมหายใจเข้ามันจะออกยาวเข้ายาวออกสั้นเข้าสั้นไม่ต้องไปสนใจเพราะร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี้ก็ไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะเป็นอะไรไม่ต้องไปสนใจความเจ็บปวดเมื่อมันเกิดขึ้นมาเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันเราให้มีฝึกใจของเราให้มีสติคือความระลึกได้สติระลึกได้สัมมาสติให้ระลึกให้สติของเราเป็นสัมมาระลึกถึงธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรเกิดขึ้นมีสติระลึกได้ระลึกในธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าจึงเรียกว่าสัมมาสติอย่างเวทนามันเกิดขึ้นคือเจ็บปวดมันปวดแข้งปวดขาปวดเอวปวดไหล่ปวดสับปังร่างกายในส่วนที่เราอาศัยอยู่นี่ก็ให้เราระลึกถึงธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนอย่างไรเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่เราอันนี้เป็นคำสอนของพุทธเจ้าถ้าเราระลึกได้เช่นนั้นมันก็ไม่ใช่เราหรือว่ามันปวดอยู่ที่ขาเวทนาเกิดขึ้นที่ขาขานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของรูปรูปก็เป็นอนัตตาคำสอนของพุทธเจ้าถ้าเราระลึกถึงคำสอนของพุทธเจ้าอย่างนี้ได้เรียกว่าเป็นสัมมาสติเอาอยู่อย่างนั้นนั่นแหละพุทโธพุทโธพุทโธดูมันอยู่นั่นอันนี้นี่แหละธรรมะข้อปฏิบัติเอาความจริงเข้าว่ากันเลยให้ดูความจริงที่มันเกิดขึ้นในตัวของเรานี้อย่าไปสนใจที่เราเป็นทุกข์อยู่เดี๋ยวนี้ก็เพราะว่าเราไปอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละทุกว่าโดยย่อก็คือความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้านี่แหละเป็นตัวทุกข์ฉะนั้นเมื่อเราเห็นตัวทุกข์ทำยังไงจึงจะทำลายตัวทุกข์นี้ได้ทำลายตัวอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นนี้วางไว้ตามสภาพความเป็นจริงของมันมันจะไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นเรื่องของมันมันจะเป็นทุกข์ทนได้ยากมันก็เป็นเรื่องของมันมันจะแตกจะดับมันก็เป็นเรื่องของมันทีนี้ถ้าเรารู้เราเห็นความตามความเป็นจริงของมันนี่แหละเรียกว่าเรามาปฏิบัติเอาใจของเรานี่วางสิ่งที่เราอาศัยอยู่นี้ใจกับกายกายกับใจเป็นเครื่องอาศัยซึ่งกันและกันกายก็อาศัยใจใจก็อาศัยกายใจถ้าหากว่ามีแต่ใจล้วนๆไม่มีร่างกายมันก็ไปไหนมาไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ดีเราได้สมบัติอันประเสริฐนี่แล้วคือร่างกายได้มรดกอันประเสริฐจากพ่อจากแม่ของเรามาแล้วนั่นแหละมรดกอันนี้เป็นมรดกอันล้ำค่าฉะนั้นเราต้องทำสิ่งที่เราได้มามีคุณค่าอันมากๆนี้เรามาทำกำไรให้มันเกิดขึ้นด้วยการมานั่งสมาธิภาวนามาพิจารณาให้มันเห็นความตามความเป็นจริงของสิ่งที่เราอาศัยอยู่นี้เราอย่าไปคิดว่าเป็นของเราเพียงแต่เราอาศัยมันอยู่เฉยๆนั่นแหละ
มันจะเป็นยังไงมันไม่ได้ฟังเสียงเรานะถึงแม้ว่ามันอาศัยเราก็จริงอยู่แต่ว่าความจริงที่มันเกิดขึ้นในร่างกายธาตุขันธ์อันนี้มันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาตรงนี้ร่างกายอันนี้มันตกอยู่ในสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นธาตุขันธ์ร่างกายอันนี้มันตกอยู่ใต้อำนาจของความไม่เที่ยงตกอยู่ใต้อำนาจของความทนได้ยากตกอยู่ใต้อำนาจของความไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่แหละให้เรารู้อันนี้เป็นหลักวิชาการหลักวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่นี้เรานำหลักวิชาการนี้มาใช้ให้มันเป็นประโยชน์มาขยายให้จิตใจของเรามาปฏิบัติให้ใจของเรารู้ถ้าใจของเราวางได้นั่นแหละเราทำสำเร็จถ้าเราวางไว้ได้ตามสภาพความเป็นจริงของมันมันเป็นทุกข์ก็ปล่อยให้มันทุกข์อยู่นั้นเหมือนอย่างหลวงปู่บุญมาท่านว่าถ้ามันเป็นทุกข์ขึ้นมาเจ็บปวดขึ้นมาให้มันทุกข์ขึ้นมามากๆเลยเราจะได้เห็นทุกข์นั่นแหละเพราะพระพุทธเจ้าสอนแล้วธรรมะที่พระพุทธเจ้าทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้พระพุทธเจ้าว่าเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้นะไม่ใช่ว่าทุกข์เกิดขึ้นไม่ให้รู้เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ฉะนั้นเรามารู้ทุกข์อันนี้ที่จะดับทุกข์ได้ก็ดับเหตุดับที่เหตุที่นี่ดับเหตุที่เกิดทุกข์อันนั้นทุกข์ก็ดับไปถ้าเราดับเหตุได้เหตุแห่งทุกข์คือสมุทัยสมุทัยนี่เป็นแดดเกิดขึ้นแห่งทุกข์มันก็มีอยู่ในใจนี่แหละมันมีอยู่ในใจนี่แหละมันไม่ใช่ว่ากายมันหลงนะสิ่งที่เราอาศัยเรานี่เขาเป็นของเขาอยู่อย่างนี้ผู้ที่หลงก็คือตัวเหตุที่เกิดทุกข์นั่นแหละคือใจถูกครอบงำด้วยเหตุที่เกิดทุกข์นี้มันจึงเป็นทุกข์ที่นี่ฉะนั้นเราต้องกำจัดอำนาจอำนาจมันมีอำนาจมากถ้าเราเอาชนะอำนาจอันนี้ได้เราก็ชนะทุกข์ได้กำจัดปราบประหารดับนี่แหละสมุทัยท่านให้ประหารท่านให้ดับท่านให้ละไม่ให้มันเกิดขึ้นคือความอยากในขณะที่เรานั่งอยู่นี่มันก็จะมีสมุทัยแทรกอยู่นั่นแหละขณะที่เวทนาเกิดขึ้นคือทุกขเวทนาเกิดขึ้นนั่นแหละเราดับในขณะที่มันเกิดนั่นแหละดับเหตุให้เกิดทุกข์นั่นมันจะอยากให้สุขเกิดขึ้นอยากให้ทุกข์นี่ดับไปเราจะเห็นถ้าเราบริกรรมพุทโธทีๆเข้าไปเราจะเห็นความอยากมันแป๊บออกไปนั่นแหละให้เราดับตรงนั้นแหละตัวนั้นแหละตัวเหตุให้เกิดทุกข์ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเรารู้เรียกว่ารู้ธรรมะที่นี่ถ้ารู้รู้เหตุที่เกิดทุกข์รู้ทุกข์ปัญญาแปลว่าผู้รู้วิชาแปลว่าผู้รู้นี่แหละมันรู้ทุกข์รู้เหตุที่เกิดทุกข์รู้ในขณะที่มันกำลังก่อเหตุอยู่นั่นแหละมันอยากอยู่นั่น
นะเมื่ออยากเกิดขึ้นมาเราไม่ระงับมันมันก็จะเกิดทุกข์ต่อขึ้นไปอีกเมื่อมันทุกข์เจ็บปวดขึ้นมามากๆขึ้นมามากๆเราก็จะเห็นเหตุที่เกิดทุกข์อีกตัวหนึ่งความไม่พอใจแล้วทีนี้ความไม่พอใจในการเจ็บการปวดนั้นเกิดขึ้นมาแล้วทีนี้นั่นแหละเรียกว่าเหตุที่เกิดทุกข์ท่านให้ระงับตรงนั้นนะให้ระงับเหตุที่เกิดทุกข์ดับเหตุที่เกิดทุกข์ไม่ใช่ว่ามันปวดในขณะนั่งเราก็นอนเสียปราบเวทนาได้แล้วอย่างนั้นมันก็มันปราบง่ายเกินไปแต่กิเลสเหตุให้เกิดทุกข์ที่พระพุทธเจ้าสอนให้ปราบนั่นเราไม่ปราบมันสักทีเวลามานั่งอีกมันก็เป็นทุกข์อีกหรือว่าไม่นั่งเวลาเราไปทำอันโน้นทำนี่เดี๋ยวมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาอีกเพราะเราไม่ฝึกวางเราไม่ฝึกปราบมันมันก็เลยปราบมันไม่อยู่สักทีนั่นแหละแต่ว่ามันก็ปราบยากเหมือนกันนะถึงแม้ปราบยากมันก็ไม่หนีความพยายามของเราพระพุทธเจ้าว่าความพยายามมีอยู่ที่ไหนความสำเร็จมีอยู่ที่นั้นฉะนั้นขอให้ทุกคนต้องมีความพยายามมีความอดทนแล้วก็มีความเสียสละถ้าเรามีความพยายามมีความเพียรมีความอดทนมีความเสียสละได้นี่แหละความสำเร็จเกิดขึ้นธรรมะอันนี้สำคัญมากความเสียสละความอดทนความพยายามนี่แหละงานอะไรทุกอย่างถ้าเรามีความพยายามมันก็สำเร็จไม่ว่างานภายนอกงานภายในที่เรากำลังปฏิบัติอยู่นี้มันก็สำเร็จได้ถ้ามันไม่สำเร็จเราก็อดทนทนจนทนพยายามอยู่นั่นแหละมันก็สำเร็จได้นั่นแหละพระพุทธเจ้าเหมือนกันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สำเร็จมาก็เหมือนกันไม่หนีไปจากสิ่งเหล่านี้ธรรมะอันนี้ไม่หนีไปจากความพยายามไม่หนีไปจากความอดทนไม่หนีไปจากความเสียสละความเสียสละนี้เป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราไม่เสียสละเราก็วางไม่ได้นี่แหละวางธาตุวางขันธ์ไว้ตามสภาพความเป็นจริงของมันเสียสละไปเลยว่ามันจะตายก็มันตายนี่ความเสียสละอันยิ่งใหญ่มันปวดมันเจ็บมันปวดมันจะแตกจะดับก็มันแตกมันดับไปเราต้องสร้างความเสียสละอันยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราให้ได้นี่แหละเป็นสิ่งสำคัญในหลักของการปฏิบัติธรรมเราต้องมีความอดทนมีความเพียรมีความพยายามมีความเสียสละหลักของความสำเร็จมันอยู่ที่ตรงนี้ฉะนั้นเราอย่าลืมความอดทนจิตใจของเราให้มันเข้มแข็งอย่าไปท้อแท้ทีนี้ความอดทนมันจะอดทนได้เราต้องเห็นทุกข์อันนี้เห็นโทษแห่งความยึดมั่นถือมั่นนี้ให้มันได้ใช้ปัญญาให้เห็นโทษของมันเราจะเอาตั้งแต่สมาธิอย่างเดียวคือความสงบเข้าไปแก้มันไม่ได้เราต้องใช้ปัญญาอย่างเบื้องต้นท่านบอกว่าที่ได้พูดว่าให้พวกเราปรับปรุงความเห็นของเราให้มันถูกต้องปรับปรุงความเห็นของเราให้ชอบนี่แหละถ้าเราเห็นชอบเราก็ยอมเสียสละได้ถ้าเราเห็นผิดมันก็ยอมเสียสละไม่ได้เห็นชอบแบบง่ายๆก็คือเห็นทุกข์เป็นทุกข์นั่นแหละเห
เห็นทุกข์เป็นทุกข์เห็นเวทนาเป็นเวทนาไม่ใช่ไปเห็นเวทนาเป็นเราถ้าไปเห็นเวทนาเป็นเรามันก็เห็นผิดนั่นแหละมันก็จึงทนไม่ได้เห็นร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี้มันไม่ใช่เรานี่แหละให้เห็นชอบอย่างนี้มันจึงจะเสียสละได้ถ้าเรายังไปเห็นว่ามันเป็นเราโอ้ยขากับขากูของกูก็ยังหลงปู่มาท่านว่าเริ่มมาตั้งแต่ก่อตัวเดียวนั่นแหละใส่สละเข้าไปใส่สละเข้าไปจนลงท้ายกออูโอ้ท่านว่านั่นแหละมันลงมาอยู่ของโอ้นี่แหละมันก็เลยเสียสละไม่ได้สักทีฉะนั้นเราระลึกสติของเราในขณะเดียวกันเราปรับปรุงความเห็นของเราให้ถูกต้องแล้วให้ชอบแล้วให้เป็นสัมมาแล้วเราก็มาฝึกใจของเราให้มีสติให้มีสัมมาสติที่นี่ระลึกชอบขึ้นมาอันนี้ล้วนแล้วแต่ปฏิบัติไปตามมรรคปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมเป็นเครื่องดับทุกข์ได้เริ่มไปตั้งแต่สัมมาทิฏฐินั่นแหละเรากำลังทำไปตามมรรคข้อปฏิบัติให้ถึงทำเป็นเครื่องดับทุกข์อยู่เดี๋ยวนี้เรามาเห็นชอบแล้วว่าการปฏิบัติการกำหนดจิตการชำระจิตของเราให้สะอาดหมดจดให้ผ่องแผ้วให้ผ่องใสทำยังไงใจของเราจึงจะผ่องใสได้ใจเศร้าหมองเพราะอะไรกิเลสเป็นเหตุให้จิตเศร้าหมองท่านว่าเศร้าหมองเพราะความโลภเศร้าหมองเพราะความโกรธเศร้าหมองเพราะความหลงนี่แหละถ้าเราอยากให้ใจของเราผ่องใสอยากให้ใจของเราเบิกบานเราก็พยายามกำจัดสิ่งนี้ที่มันพาให้เศร้าหมองนี้ออกไปเหมือนกันกับเครื่องใช้ของเราหรือว่าเครื่องประดับของเรามีเพชรนิลจินดาทองคำต่างๆที่เขาธรรมชาติของเขามีความใสมีความสะอาดมีความสวยงามของเขาอยู่แล้วที่เขาเกิดเศร้าหมองขึ้นมาเพราะฝุ่นละอองมันมาจับเพราะเหงื่อไข่ของเรามาจับเข้าไปนี่แหละใจก็เหมือนกันทีนี้ที่มันเศร้าหมองมันก็เพราะความโลภความโกรธความหลงนี่แหละนั้นให้เราเห็นว่าใจของเราตกอยู่ใต้อำนาจอันใดนั้นเราต้องเอาอำนาจสติอำนาจปัญญาอำนาจสมาธินี้ให้มันมีเนื้ออำนาจความโลภอำนาจความโกรธอำนาจความหลงเราอย่าปล่อยให้เหตุอันนี้มันมีอำนาจมากในจิตของเรามันเราถูกครอบงำด้วยอำนาจอันนี้มามากต่อมากแล้วฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีพระเมตตาต่อพุทธบริษัททั้งหลายจึงได้วางธรรมะเอาไว้ให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติตามเพื่อจะได้ฝึกใจของเราให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาฝึกจนมีอำนาจมันจึงจะเอาชนะอำนาจแห่งความโลภความโกรธความหลงนี้ได้นั้นเราลงมาฝึกฝึกสมาธิก็คือฝึกจิตให้อยู่ในอารมณ์มันเดียวนั่นแหละอย่างที่บอกมานั่นแหละทำจิตของเราให้สบายสบายอะไรมันจะไม่สบายมันก็ต้องไม่ต้องไปเกี่ยวข้องมันเหมือนอย่างหลวงปู่ฟันท่านหลวงท่านเจ้าคุณหลวงปู่สมเด็จท่านว่า
ฮะหลวงปู่ฟันว่าไปหาหลวงปู่ฟันอันนี้ก็เหมือนกันได้ยินคำนี้เย็นก็ไปถึงใจหลวงปู่สอนทำใจให้สบายสบายสบายต่อนี่ไปหลวงปู่ฟันนี่แหละเป็นคำสอนของท่านทำยังไงใจจึงจะสบายใจมันไม่สบายเพราะอะไรทำยังไงใจจึงจะสบายได้เราดูใจของเราในขณะนี้มันสบายหรือมันไม่สบายมันไม่สบายเพราะอะไรไม่มีใครจะไปรู้เท่าตัวของเราเองหรอกความสบายหรือความไม่สบายเราทำใจของเราให้สบายถ้ามันไม่สบายมันไม่สบายเพราะอะไรเราก็กำจัดอันนั้นออกไปเรียกว่าถ้าเราเห็นว่ามันไม่สบายเพราะอะไรนั่นแหละเราเห็นเหตุแห่งทุกข์ไม่ใช่ว่าเราไม่สบายเพราะความปวดของขาปวดของเอวเพราะนั่งนานๆมันไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นมันเป็นส่วนของมันต่างหากเราอย่าเอาจิตของเราไปอยู่กับสิ่งที่มันไม่สบายนั้นเราไปห้ามมันไม่ได้อันนั้นมันเป็นความจริงของมันเพราะธรรมชาติอันนี้ธรรมะอันนี้เขาเอาความจริงให้จิตดูว่านี่รู้หรือยังว่านี่ทุกข์นั่นแหละเมื่อเขาเอามันเกิดขึ้นมาให้จิตดูหรือว่าจิตรู้จิตเห็นแต่เป็นหลงก็เชื่อมันก็เลยไม่สบายไปถือว่าขาเป็นเราความทุกข์ความเจ็บความปวดนั่นเป็นเรานั่นแหละเรียกว่ามันหลงมันก็เลยไม่สบายแล้วทีนี้มันถ้าเห็นมันเป็นสักแต่ว่าหลวงปู่ฟันสอนต่อไปสอนให้ปวดก็สักแต่ว่าปวดให้สักแต่ว่านี่เป็นคำสอนของหลวงปู่ฟันที่ท่านอาจารย์อุทัยของพวกเราก็เคยได้ฟังได้อยู่กับท่านมานานที่หลวงพ่ออยู่กับท่านปีเดียวเท่านั้นแหละไม่ได้อยู่มากดังนั้นก็ธรรมะที่ท่านสอนโอ้นำไปประพฤติปฏิบัติในพุทโธพุทโธพุทโธดังนั้นเย็นเรามาเอาพุทโธพุทโธช้าๆเหมือนอย่างหลวงปู่ฟันสอนไม่ทันกิเลสทีนี้เหมือนอย่างท่านอาจารย์อุทัยว่าต้องเอาพุทโธให้ดีๆไม่ให้มันมีช่องช่องของความอยากก็ไม่ให้มันมีช่องของความโกรธความหงุดหงิดฟุ้งซ่านความรำคาญต่างๆไม่ให้มันเกิดขึ้นพุทโธ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 อยู่นั่นแหละเอาพุทโธเข้าไปโธเข้าไปวางไว้ตามสภาพความเป็นจริงนี่แหละเรามีสมบัติอันล้ำค่าคือร่างกายของเรานี้เราใช้ให้มันคุ้มค่าถ้าเราไม่ใช้มันในขณะนี้เราเริ่มใช้ให้มันเป็นประโยชน์เอามาทำให้เกิดสมบัติอันล้ำค่าคืออริยทรัพย์สมบัติขึ้นมาให้ได้เราจะมาหลงอยู่แต่เพียงวัตถุสมบัติอันนี้ซึ่งเป็นสมบัติอันที่เพียงอำนวยความสะดวกในชีวิตของเราในชีวิตนี้เท่านั้นที่เรามาทำอยู่เดี๋ยวนี้ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้า
สอนให้พวกเราทำนี้คือหาสมบัติอันล้ำค่าหาสมบัติอันประเสริฐหาอริยทรัพย์สมบัติซึ่งเป็นสมบัติที่จะติดตัวตามตนของเราไปในภพหน้าชาติหน้าได้ถึงแม้ว่าเรายังไม่พ้นไปสู่อริยทรัพย์สมบัติสมบัติคือนิพพานสมบัติสมบัติอันสูงสุดที่พระพุทธเจ้าได้เข้าถึงไปคอยพวกเราอยู่แล้วนั้นพวกเราก็จะได้สวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติขึ้นมาถ้าเราไม่ทำสมบัติอันนี้ขึ้นมาให้มันได้เราจะไม่มีโอกาสอีกนะแต่เราทำใจของเรายิ่งคนมันมากมากทุกวันนี้ในประเทศไทยนี้มีน้อยมากอย่างที่มานี้ก็เทียบกับคน60กว่าล้านคนนี่แหละถ้าจิตใจของคนทุกคนทุกคนมาแสวงหาอริยทรัพย์สมบัติด้วยกันทุกคนทุกคนนี่มันก็จะดีมีศีลนี่คือธรรมทางแห่งความพ้นทุกข์ศีลสมาธิปัญญานี่ถ้าทุกคนทุกคน63ล้านคนล้วนแต่จะเป็นภูมิศีลด้วยกันทั้งนั้นประเทศไทยนี่ไม่มีตำรวจไม่มีทหารไม่มีคุกไม่มีตารางหรอกสบายต่างคนต่างประกอบอาชีพการงานสะดวกสบายไม่ได้ระแวงไม่มีปัญหาของสังคมไม่มีภัยต่างๆปัญหาของสังคมก็ไม่มีที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาอยู่เดี๋ยวนี้ก็เพราะคนไม่มีศีลนั่นแหละถ้าทุกคนมีศีลด้วยกันศีลเพียงศีล5เท่านั้นแหละเป็นสุขด้วยกันทั่วประเทศเลยนั่นแหละมีเพียงศีล5เท่านั้นแหละไม่ได้ปกครองกันยากหรอกให้ทุกคนมีศีล5เอาศีล5นี้เข้าไปเป็นกฎเป็นข้อบังคับในการบริหารประเทศหลวงพ่อว่าโอ้ยสบายมากบ่มีตำรวจทหารเนาะบ่ได้สั่งคุกสั่งตารางให้มันเปลืองงบประมาณเนาะวะอันนี้โอ้ยยากตั้งตำรวจขึ้นมาตั้งทหารขึ้นมาเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอันนั้นดูแลอันนี้ล้วนแล้วแต่คนที่มันไม่มีศีลดังนั้นไปควบคุมคนไม่มีศีลนั่นแหละเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีศีลราษฎรก็ไม่มีศีลมันก็เลยอยู่ด้วยกันยากทุกวันนี้อันนี้นี่แหละก็จะไปบังคับให้เขาตั้งแต่เขามีศีลตัวเองก็ไม่มีศีลก็ไปบังคับเขาอันนั้นเขาก็ไม่เชื่อฟังอีกฉะนั้นคนที่จะไปบังคับเขาก็ต้องให้เป็นผู้มีศีลมีความซื่อสัตย์มีความบริสุทธิ์ใจมีความเป็นธรรมอยู่ในใจของเขาของเราเองจึงจะไปบังคับเขาได้ไม่ใช่ว่าเราจะไปเอาอำนาจทางอาวุธอันนั้นเขากลัวอยู่แต่ว่าเขาไม่ฟังพอรับหูรับตาแต่นั่นแหละมันก็ทำอีกเหมือนกันนั่นแหละพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์วางกฎข้อบังคับระเบียบของการประพฤติปฏิบัตินี่วางเอาไว้2,556ปีมาแล้วธรรมะอันนี้ยังสดสดร้อนร้อนอยู่นะทั้งด้านธรรมระเบียบข้อปฏิบัติถ้าผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามระเบียบนั้นกฎข้อบังคับนั้นไม่ได้ปฏิบัติศูนย์เปล่าท่านบอกว่านำมาซึ่งความสุขที่ท่านท้ายของศีลท่านว่าสีเลนะสุขติงยันตินั่นนำมาซึ่งโภคะสมบัติสีลีนโภกสัมปทาถ้ารักษาให้บริสุทธิ์
ยิ่งยิ่งขึ้นไปสีเลนะนิพพุติยันติเข้าถึงปนิพานได้สมบัติอันประเสริฐขึ้นไปอีกนั่นแหละนี่เพียงแต่ศีลนะเพียงแต่ศีลยังไม่ถึงสมาธิยังไม่ถึงปัญญาข้อปฏิบัติให้ถึงทำเป็นเครื่องดับทุกข์ถ้าเราทำมรรคให้เป็นมรรคสมาธิชี้ขึ้นมาได้นี่แหละดีมากสำหรับทุกคนถ้าได้ทุกคนได้มานั่งภาวนามันจะได้รู้ตามความเป็นจริงนี่แหละเราจะไปห่วงเราไปห่วงอะไรมันไม่ใช่ของเราทั้งนั้นเลยก็จะมีมากมีน้อยมีเงินเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านโกรธล้านขึ้นไปโอ้ย มีมากขนาดไหนมันก็ยังอำนวยความสะดวกให้เราในชีวิตนี้เท่านั้นสมบัติทั้งหลายทั้งปวงนี้มันจะไม่ได้ตามไปอำนวยความสะดวกให้เราในภพหน้าชาติหน้าได้ฉะนั้นทางที่ดีที่จะนำอำนวยความสะดวกให้เราในภพหน้าชาติหน้าได้มีทางเดียวคือเรามาแสวงหาอริยทรัพย์สมบัติคือการมารักษาศีลมาฝึกใจของเราให้เป็นสมาธิมาฝึกใจสอนใจของเราอบรมใจของเราให้มีปัญญานี่แหละปัญญาก็คือความรู้ความฉลาดเห็นทุกข์รู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ธรรมเป็นเครื่องดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมเป็นเครื่องดับทุกข์อันนี้เรียกว่าปัญญาหลักวิชาการหลักวิชาการพื้นๆทีนี้เราจะมาปฏิบัติก็ไม่ใช่ใครทีนี้ก็คือตัวของเราเองคือใจนี่แหละนั่นแหละใจนี่มามีความเห็นชอบก็ใจนี้มีดำริชอบก็ใจนี่เป็นผู้ดำริการงานชอบใจก็คิดให้มันทำงานให้มันชอบระลึกพุทโธพุทโธพุทโธคิดพุทโธพุทโธพุทโธแล้วนี่เป็นงานของใจให้ใจให้มันทำชอบขึ้นมาการงานชอบเมื่อเรามีการงานชอบผลที่ได้รับจากการงานผลงานหรือว่าเขาทำงานการงานชอบทางภายนอกแสวงหาทรัพย์สมบัติมีข้าวของเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเอามาอำนวยความสะดวกเราอันนั้นการงานภายนอกถ้าชอบผลที่ได้รับจากงานนั้นเราเอามาเลี้ยงชีวิตเราก็เป็นการเลี้ยงชีวิตชอบถ้าเราไปทำงานการงานที่มันไม่ชอบเงินที่ได้มาข้าวที่ได้มาของที่ได้มามาเลี้ยงชีวิตมันก็เป็นการเลี้ยงชีวิตที่ไม่ชอบถ้าเลี้ยงชีวิตไม่ชอบมันจะเกิดอะไรขึ้นมาในชีวิตนั้นที่นี่นี่แหละมันไม่ใช่ว่ามรรคข้อปฏิบัติให้ถึงทำเป็นเครื่องดับทุกข์นี้จะเอามาปฏิบัติตั้งแต่นักปฏิบัติอย่างเดียวปฏิบัติสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพต่างๆได้เหมือนกันนี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนตั้งแต่อนุบุพิกถาพื้นๆเริ่มตั้งแต่สอนให้คนที่อยู่กับคฤหัสถ์สอนมหานักบวชสอนจนถึงขั้นปฏิบัติให้ถึงทำเป็นเครื่องดับทุกข์ทำเป็นสูงสุดขึ้นมาจนถึงพระนิพพานได้ธรรมะของพุทธเจ้าผู้นำไปประพฤติปฏิบัติเป็นประโยชน์ทั้งนั้นนั่นแหละเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราประจำวันนี่แหละ
ฉะนั้นสติเราก็มันก็เราก็ฝึกเอาสัมมาสติสัมมาสมาธิเราก็ฝึกให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นให้มันเป็นขึ้นในใจของเราให้มันอยู่ในอารมณ์อันเดียวนี่ก็เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิเราจะปล่อยใจของเราให้ไปมีหลายอารมณ์ปล่อยวางออกไปอารมณ์อดีตเราก็วางไปอารมณ์อนาคตที่ยังไม่มาถึงเราก็วางนั่นแหละฝึกใจของเราพุทโธ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 เข้าไปวางเข้าไปมันเจ็บมันปวดก็อย่างที่ว่ามานั่นแหละวางไว้ตามสภาพความเป็นจริงเวทนาอนัตตาพระพุทธเจ้าว่านี่แหละให้เราเห็นทุกข์เราจึงจะได้วางทุกข์ได้ให้เห็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเห็นตัวทุกข์แล้วก็ดับตัวนั้นเลยปราบตัวนั้นให้มันได้อย่าลืมตัวทุกข์คือตัวอุปาทาน ตัวอุปาทานนี่แหละเป็นตัวทุกข์ฉะนั้นเราอยากพ้นจากทุกข์จงฝึกปล่อยฝึกวางไว้ตามสภาพความเป็นจริงของมันนั่นละเอากำหนดเข้าไปปฏิบัติบูชา เราจะไปห่วงอะไรเราจะไปหลงอะไรฝึกใจของเราให้เป็นผู้รู้เรามีเครื่องใช้อันดีอยู่แล้วมีเครื่องใช้ดีสบายอำนวยความสะดวกให้เราทั้งนั้นที่เป็นทุกข์นี่เรามาหลงกับเครื่องสิ่งอำนวยความสะดวกนี่นะที่คนทั้งหลายมันเป็นทุกข์นี่มันหลงติดอยู่กับสิ่งอำนวยความสะดวกนี่นั่นแหละแต่ว่ามันอำนวยความสะดวกให้ในขณะที่สิ่งอำนวยความสะดวกนี่มันมีอายุการใช้งานนะเหมือนกันกับเครื่องใช้ของเราต่างๆมันก็มีอายุการใช้งานของมันรถมันก็มีอายุการใช้งานของมันร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี้มันก็มีอายุการใช้งานเหมือนกันนั่นแหละถ้ามันไม่มีอายุการใช้งานเราก็เห็นทวดของเราเลยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพกราบไหว้ก็คงไม่ได้จากเราไปอันนี้ก็เรียกว่าอายุการใช้งานที่เครื่องอาศัยของท่านมันใช้ไม่ได้ท่านจึงสลัดทิ้งเลยของเรานี่ก็เหมือนกันเราจะมาหวงจนว่ามมันหมดอายุการใช้งานแล้วเราจึงจะมาทิ้งมันทิ้งยากอยู่นะเราถ้าเราไม่ฝึกทิ้งในขณะที่มันยังใช้งานได้อยู่นี่ฉะนั้นเราต้องมาฝึกเราต้องมาฝึกทิ้งในขณะนี้ใจของเราก็มีกำลังอยู่นี่กายก็มีกำลังอยู่นี่กำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาถ้ามันยังอ่อนเราก็มาฝึกให้มันมีพละขึ้นมาให้มีพละให้มีกำลังขึ้นมาไม่มีใครเราจะมาฝึกให้ครูบาอาจารย์ท่านมีแต่เพียงแนะนำสั่งสอนเราเท่านั้นแหละไม่มีใครที่จะวางทุกข์อันนี้ได้ไม่มีใครที่จะมาดับเหตุแห่งทุกข์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในใจของเรานี้ได้นอกจากตัวของเราเองนอกจากจิตของเราเองนั่นแหละความยึดมั่นถือมั่นในรูปในเวทนาในสัญญาสังขารวิญญาณคืออุปาทานนี้ก็ไม่มีใครที่จะมาหยิบ
ยกออกไปจากใจของเราได้นอกจากเราเป็นผู้วางเองพระพุทธเจ้าก็จะไปโยนให้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่รับนะเพราะพระพุทธเจ้าวางแล้วเอ้ยไม่เอาแล้วอันนี้เราวางได้แล้วนั่นแหละถ้าเราโยนไว้ตามสภาพความเป็นจริงนั่นแหละไม่ต้องไปโยนไว้ให้ใครหรอกไม่มีใครรับความจริงเขารับของเขาเองถ้าเราวางไว้ได้วางได้นั่นแหละที่ท่านบอกว่าพบท่านพ้นแล้วจากทุกเกิดทุกแก่ทุกเจ็บทุกตายทุกโศกเศร้าเสียใจพิไรลำพันทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็พอทุกทั้งหลายทั้งปวงที่มันมีอยู่ในธาตุขันธ์ร่างกายอันนี้มันไม่มีอยู่ในใจไม่มีอยู่ในจิตนี่นั่นแหละจึงว่าพ้นคือใจมันไม่ได้อยู่กับกายอันนี้มันอาศัยกันเฉยๆรู้อยู่ว่ามันเป็นทุกข์นี่เพียงแต่อาศัยกันเฉยๆอยู่เท่านั้นทุกมันก็รู้จิตเป็นสภาพที่รู้เป็นธรรมชาติที่รู้จะไม่ให้มันรู้ก็ไม่ได้ฉะนั้นรู้ต้องรู้ด้วยปัญญาอย่าไปหลงที่จิตมันหลงนี่มันไม่ใช่สภาพของจิตมันเป็นอำนาจของความโลภความโกรธความหลงเป็นอำนาจของอวิชชาโมหะอวิชชาเข้ามาครอบงำจิตฉะนั้นเราต้องฝึกจิตของเราให้มีวิชาให้มีปัญญาเพราะอวิชชาอันนี้มันมาฝึกจิตของเรามานานแล้วอวิชชานี้ฝึกจิตของเรามานานแล้วจนจิตของเราชำนาญอะไรผ่านมาก็หลงทั้งนั้นตาเขาเป็นใหญ่ในหน้าที่การงานของเขาก็ทำหน้าที่โดยตรงของเขานะเขาส่งเรื่องอะไรเขาไปหาใจใจก็มันเป็นหลงนี่แหละที่นี่ไปตำหนิตา มึงส่งเขามาอะไรเรื่องอันนี้ของไม่ดีไม่งามของขี้ร่ายขี้เลของสกปรกโสโครกมึงส่งเขามาทำไมมาให้กูรู้ทำไมมันไม่ใช่อย่างนั้นนะจะไปว่าให้มันอย่างนั้นนะเราจะไปขี้เดียดไปรังเกียจไปสะอิดสะเอียนใน เรื่องที่มันส่งเข้าไปนั้นไม่ได้นะอันนั้นเรื่องเรียกว่าเราหลงหลงตามเรื่องที่เขาส่งเข้าไปถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงของมันเขาทำหน้าที่ของเขาโดยสมบูรณ์เรียกว่าจักขุนทริยังเขาเป็นใหญ่ในหน้าที่ในการดูรูปจะเป็นรูปสวยรูปงามรูปไม่สวยรูปไม่งามรูปสกปรกโสโครกรูปสะอาดเขาก็ส่งเข้าไปให้ดูทั้งนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้เลยรูปวันนี้มันมีทั้งไม่สวยไม่งามมันมีทั้งสวยไม่ทั้งงามมีทั้งสกปรกโสโครกมีทั้งสะอาดหมดจดเขาเอาความจริงให้ไปดูแต่เรานี่เป็นหลงแล้วทีนี้อยากไปดูตั้งแต่ของสวยๆงามๆอยากจะไปดูสะอาดหมดจดอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ก็ทำหน้าที่ของเขาโดยสมบูรณ์นะหูก็เหมือนกันเขาทำหน้าที่ของเขาโดยสมบูรณ์เราจะไปว่าเขาไม่ได้นะบางทีก็ลำคาญนะทีนี้มันส่งเสียงเข้าไปที่จริงเป็นหลงตัวจิตนี่หลงอยากฟังตั้งแต่เสียงดีๆอยากฟังแต่เสียงเพราะๆอยากฟังแต่เสียงมวลๆวันเดียวอยากฟังแต่เสียงสรรเสริญเสียงนินทาไม่อยากฟังเสียงด่ากันก็ไม่อยากฟังบางทีมันหลงคนที่มันหลงกับเสียงนั่นก็เป็นเพลิดเพลินอยู่กับเสียงล่องลำทำเพลงเขาก็มุสนุกสนานลื่นเริงบันเทิงของเขาอยู่แต่คนที่ไม่อยากฟังก็เกิดลำคาญขึ้นมาอีกละบ้านใกล้เคียงเขาทำเสียงอึกทึกคึกโครม
นอนไม่หลับละโรคประสาทจะกินละทีนี้ระงับจิตของเราไม่ได้แล้วก็ไปไม่อยากได้ยินมันก็ได้ยินของเขาทำหน้าที่ของเขาโดยถูกต้องโดยตรงของเขาอยู่แล้วนั่นแหละฉะนั้นเรามาวางรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงของมันเราจะไม่ได้เป็นทุกข์กับรูปไม่ได้เป็นทุกข์กับเสียงไม่ได้เป็นทุกข์กับกลิ่นจมูกเขาก็ทำหน้าที่ของเขาโดยสมบูรณ์เหมือนกันนะทำหน้าที่โดยตรงเลยแหละอะไรมาสัมผัสเขาส่งเขาไปให้ใจเป็นผู้รับรู้ทั้งนั้นฉะนั้นเมื่อจิตเราฝึกจิตให้มีวิชามีปัญญามีความรู้ความฉลาดเราจะไม่ได้เป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านี้เราจะไม่ได้เป็นทุกข์กับสิ่งแวดล้อมทั้งหลายทั้งปวงเพราะธรรมชาติของโลกอันนี้มันมีของมันอยู่งี้พุทธเจ้าจึงว่าโลกอันนี้มันสมบูรณ์มากมากนะโลกอันนี้เราเกิดมาในท่ามกลางโลกแห่งสมบูรณ์นี้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาของเรามากๆแล้วที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ประเสริฐสูงสุดแล้วฉะนั้นเราเอาความโชคดีของเรานี้มาประพฤติปฏิบัติตามธรรมะข้อปฏิบัติให้ถึงทำเป็นเครื่องดับทุกข์ที่พระพุทธองค์ได้วางเอาไว้นี้ให้มันได้สำเร็จในชาตินี้ให้จงได้เหมือนอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตานำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราทุกองค์ทุกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ล้วนแล้วแต่นำธรรมะข้อปฏิบัติให้ถึงทำเป็นเครื่องดับทุกข์มาแนะเป็นอุบายให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติตามดังนั้นอยู่ที่ตัวของเราณที่นี้อยู่ที่ตัวของเราแต่ละคนที่นี้ที่จะเอาจิตของเราให้มันพ้นไปจากทุกข์นี่ได้ที่จะฝึกจิตของเราปราบเหตุให้เกิดทุกข์นี่ให้มันได้ปราบเหตุที่เกิดทุกข์ปราบความโลภปราบความโกรธปราบความหลงนี่ออกไปจากจิตของเราเนี่ยให้มันได้ด้วยความเพียรด้วยความพยายามด้วยความอดทนด้วยความเสียสละของพวกเรานั่นแหละวันนี้พวกเราได้มารวมกันปฏิบัติบูชาหลวงพ่ออุทัยหรือแม่ครูอาจารย์อุทัยของพวกเราฟังพระท่านสวดมีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จท่านเป็นประธานพาสวดพระธรรมจักรถวายบูชาและสวดมนต์ต่างๆซึ่งเป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เอามาร้อยกองเป็นคำสารพันยะเพื่อสวดให้เป็นสิริมงคลถวายแก่ท่านอาจารย์อุทัยของพวกเราและพวกเราก็ได้มาฟังเทศจากพ่อแม่ครูอาจารย์หลายองค์แล้วก็องค์สุดท้ายก็คืออาตมาได้มาฝอยให้ฟังได้มาฝอยให้ฟังนี้และพวกท่านทั้งหลายก็ได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อบูชาคุณของท่านอาจารย์อุทัยก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของพวกเราและเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาขอยุติในการบรรยายธรรมะในการฝอยวันนี้แต่เพียงเท่านี้เอวังเอาละเนาะฝอยสำนีกับพ่อแล้วเนาะด้วยข้อแห้งเลยพนันมาสันเนี่ย
จะให้พรกับเจ้านะเอาตั้งใจรับพรเคยได้ยินเทศหลวงปู่คุณบ่หรอมันก็เทศให้ฟังเลยนะเนาะตั้งใจรับพรยะถาวริวหาภูลาปริปุเรนติสาคลังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจจังวุฒาปัจจายโนจตารโอธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพระลังสิทธมัตถุสิทธมัตถุสิทธมัตถุอิดังพลังเอตัสมิงรัตนัตยัสมิงสัมปัสสะดานาเกตโสภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสถีภวันตุเต